ทนายเดชาลั่นจะฟ้องทั้งหมดผมลงชื่อถอดถอนหาว่าผิดมรรยาททำให้ตนเสียหายจากกรณีมีการยื่นฟ้องว่าทนายเดชาทำผิดมรรยาททนายความหลายข้อและมีการชักชวนให้ลงชื่อถอดถอนทนายเดชาซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดทนายเดชาได้โพสต์คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กทนายใครทุกเผยการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้เนื่องจากตนไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทนายเดชาลั่นจะฟ้องทั้งหมดผมลงชื่อถอดถอนทำตนเสียหายทนายเดชาได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปว่าการล่ารายชื่อถอดถอนทนายความทำไม่ได้ไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้เนื่องจากทนายเดชาไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการกล่าวหาว่าทำผิดมรรยาททนายความถือเป็นการหมิ่นประมาทเพราะคณะกรรมการมรรยาททนายความยังไม่ได้ตัดสินว่าทนายเดชาทำผิดมรรยาทแต่อย่างใดและเป็นการกระทำละเมิดต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาขอเตือนไปยังสื่อมวลชนผู้ใช้สื่อออนไลน์ให้หยุดนำเสนอข่าวดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบหากใครชักชวนหรือลงชื่อหรือนำเสนอข่าวให้ทนายเดชาเสียหายผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดการใช้สิทธิต้องกระทำโดยสุจริตไม่ใช่ใช้โซเชียลมีเดียหรือสถานีโทรทัศน์ของท่านเป็นเครื่องมือในการทำลายบุคคลอื่นจึงเรียนมาเพื่อทราบและได้พ้นในช่องคอมเมนต์ว่าการใช้สิทธิตามกฎหมายต้องกระทำการโดยสุจริตหมายถึงมีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้ทนายเดชาไม่ใช่นักการเมืองและข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่จึงเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยในคลิปทนายเดชาได้กล่าวเอาไว้ว่าสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพเมื่อปรากฏข่าวสารทางโซเชียลมีเดียและสถานีโทรทัศน์บางช่องได้มีการนำเสนอข่าวทำนองว่าทนายเดชาทำผิดมรรยาททนายความหลายข้อผมขอเรียนว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้นและยังมีกลุ่มบุคคลไปลงชื่อถอดถอนทนายเดชาซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทำให้ผมได้รับความเสียหายนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะดำเนินคดีกับบุคคลที่กระจายข่าวว่าทนายเดชาทำผิดมรรยาททนายความและบุคคลที่ชักชวนรวมทั้งลงชื่อถอดถอนทนายเดชาซึ่งไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้เนื่องจากผมไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการกระทำดังกล่าวเป็นการจงใจให้ผมได้รับความเสียหายผมจะดำเนินคดีทุกคนหากใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อหรือเผยแพร่ข่าวสารก็ให้หยุดการกระทำนั้นเสียจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือทนายเดชากิติวิทยานันท์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ